องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับแน่นอนครับเดือนตุลาคมบางคนก็บอกว่าเป็นเดือนแห่งผีและวิญญาณนะครับเพราะว่าปลายเดือนนี้ก็จะเป็นเทศกาลฮาโลวีนเทศกาลฮาโลวีนเองจริงๆแล้วที่เฉลิมฉลองกันมากที่สุดนะครับไม่ใช่ที่อื่นใดแต่กลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกานะครับทั้งนั้นจริงๆแล้วต้นทางของตำนานเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมาจากฝั่งยุโรปนะครับผู้มีอันจะกินทั้งหลายในสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของการประดับประดาบ้านเรือนทั้งหลายแหละนะครับให้ดูกลายเป็นบ้านผีสิงนะครับ Haunted Mansions นะครับมีการเตรียมการอย่างมากมายนะครับสำหรับการจัดปาร์ตี้ในช่วงของปลายเดือนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เป็นกิจการที่สนุกสนานมากเพราะว่าลูกเด็กเล็กแดงทั้งหลายนะครับก็จะเตรียมออกไปเล่น Trick or Treat นะครับก็คือไปขอขนมนะครับจากบ้านต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมต้นเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะถึงเทศกาลใหญ่ในโลกทุนนิยมนั่นก็คือการจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อหาสินค้าในช่วงของคริสต์มาสนะครับเพราะฉะนั้นรายการเล่ารอบโลกของเราก็จะขอเกาะกระแสเทศกาลฮาโลวีนซึ่งในประเทศไทยเราเองก็สถานที่เที่ยวกลางคืนทั้งหลายก็เริ่มจัดสถานที่นะครับเตรียมรับกับปาร์ตี้ตลอดทั้งคืนในคืนวันฮาโลวีนกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดือนนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องผีกันครับและแน่นอนผีต้นแรกนะครับที่เราจะมาเล่ากันในไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกก็ต้องเป็นถือว่าเป็นราชินีแห่งผีไทยนะครับเพราะว่าเธอน่าจะเป็นผีเพียงแค่ตนเดียวนะครับที่มีความเป็นปัจเจกสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับผีอื่นๆของประเทศไทยนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าผีอื่นๆของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นผีซึ่งเป็นผีที่อยู่ในรูปแบบของลักษณะมหาชนในแง่ที่ว่าบอกเป็นประเภทนะครับอย่างเช่นกระสือเราก็จะรู้ละโอกระสือเนี่ยจะต้องมาแต่หัวแล้วที่เหลือก็จะเป็นลำไส้ถูกต้องไหมครับเป็นเครื่องในแต่ว่ามันไม่ได้มีชื่อเฉพาะเจาะจงเลยว่ากระสือตนนี้ชื่ออะไรเช่นเดียวกันแฟนของกระสือก็ต้องชื่อกระหังถูกต้องไหมครับแต่มันก็เป็นผีเวอร์ชันที่เป็นผีผู้ชายอ่ะถูกต้องไหมที่เอากระด้งฟัดข้าวเนี่ยมาทำเป็นปีกแล้วก็เอาสากเนี่ยมาต่อไว้ถูกต้องไหมครับหรือผีกองกอยผีอะไรอีกล่ะกุมารทองก็ไม่ได้บอกว่าเด็กคนไหนถูกต้องไหมครับถึงแม้คนที่ดังที่สุดก็คือลูกของขุนแผนก็ตามแต่ว่าเวลาพูดถึงกุมารทองควายธนูนะครับหรือว่าคนอื่นๆ นางกวักนางตะเคียนนางตานีอย่างเงี้ยมันก็ว่าจะเป็นผีที่อยู่ในรูปแบบของ general ถูกต้องไหมก็คือผีซึ่งโอเคเรารู้แหละว่าเขาเป็นใครถูกต้องไหมครับแต่ว่ามีผีอยู่ตนหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีความเป็นปัจเจกสูงมากนะครับปัจเจกสูงมากถึงขนาดที่ว่าเขาเองเนี่ยถูกใส่คาแรคเตอร์นะครับถูกสร้างคาแรคเตอร์ออกมาซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ว่าจะเป็นกี่คาแรคเตอร์ก็ตามจะไปเมืองนอกจะไปอะไรก็ตามเขาก็เคยไปมาแล้วนะครับเขาก็คือนางนาคพระโขนงครับนางนาคพระโขนงเนี่ยถือว่าเป็นราชินีแห่งผีไทยเลยถูกต้องไหมครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเดินตามถนนแล้วถามคนว่ารู้จักผีไทยคนไหนมากที่สุดไม่ใช่แค่เฉพาะถนนในประเทศไทยนะครับแต่ไปถามถนนอื่นๆในอาเซียนด้วยเนี่ยทุกคนก็จะพูดถึงนางนาคเป็นหลักแน่นอนเรื่องราวของนางนาคที่เรารู้จักกันก็มักจะเป็นเรื่องราวแบบเดิมนะครับนั่นก็คือย่านพระโขนงซึ่งแน่นอนย่านพระโขนงนี่ก็เป็นย่านซึ่งเมื่อก่อนนี้เต็มไปด้วยป่าจากแล้วก็ลำคลองที่ลัดเลี้ยวเคี้ยวคดไปตามป่าจากแล้วก็ป่าชายเลนทั้งหลายเพราะว่าออกไปอีกไม่กี่มากน้อยก็เป็นพระสมุทรเจดีย์แล้วนะครับเราย้อนหลังกลับไปตอนช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์พระโขนงนี่ก็ถือว่าห่างไกลจากจุดศูนย์กลางของอำนาจนั่นก็คือเกาะรัตนโกสินทร์มากเรื่องราวก็ต้องเริ่มต้นจากการที่มีสามีภรรยาหรือว่าผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในย่านพระโขนงแน่นอนสามีเรารู้จักแล้วแหละว่าเขาจะต้องชื่อพี่มากนะครับส่วนภรรยาเขาจะต้องชื่อนางนาค
ทั้งคู่ก็ถือเป็นคู่รักตัวอย่างเลยนะครับกระหนุงกระหนิงนะครับซูเปอร์สวีทระหว่างกันแต่แล้วระหว่างที่นางนาคเริ่มตั้งครรภ์พี่มากเองนะครับก็ถูกหมายให้ไปเป็นทหารประจำการที่บางกอกเพราะฉะนั้นนางนาคก็ต้องอยู่คนเดียวในขณะที่สามีไปประจำการเพราะตอนนั้นเรายังใช้ระบบไพร่กันอยู่ถูกต้องไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อถึงเวลาที่นางนาคจะครบกำหนดคลอดหมอตำแยมาทำคลอดให้แต่ว่าลูกของนางนาคเนี่ยไม่ยอมกลับหัวในสมัยก่อนยังไม่มีซีเซเรียนโอเปอเรชั่นถูกต้องไหมครับยังไม่สามารถที่จะผ่าท้องได้เพราะฉะนั้นนางนาคก็เลยกลายเป็นผู้ที่ถูกเรียกว่าผีตายทั้งกลมนะครับผีตายทั้งกลมก็คือลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับตัวได้แล้วนางนาคเองในช่วงเวลาที่ต้องคลอดแล้วไม่สามารถคลอดได้ตามธรรมชาติเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเพราะฉะนั้นศพของนางนาคเองเนี่ยก็จะต้องถูกเอาไปเก็บไว้ยังป่าช้าท้ายวัดมหาบุตรซึ่งณปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับวัดมหาบุตรแล้วก็มีศาลเจ้าแม่นางนาคด้วยนะครับอยู่ที่ซอยอ่อนนุชนะครับสุขุมวิท77แต่ว่าแน่นอนครับจิตที่ผูกพันของนางนาคต่อพี่มากด้วยความที่รักกันมากเนี่ยนางก็เลยไม่ยอมไปไหนครับเมื่อนางไม่ยอมไปไหนนางก็เฝ้ารออยู่ที่บ้านในขณะเดียวกันเรื่องราวผ่านไปถึงเวลาที่พี่มากปลดประจำการเพราะฉะนั้นพี่มากก็เดินทางกลับมาบ้านกลับมาถึงบ้านปั๊บก็กลับมาถึงตอนช่วงแน่นอนออกจากกรุงเทพเช้าอ่ะกว่าจะมาถึงพระโขนงในอดีตก็ช่วงหัวค่ำแล้วเพราะฉะนั้นพอมาถึงช่วงหัวค่ำก็พบว่าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยเงียบเชียบมากที่หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบเชียบมากเพราะว่าทุกคนหวาดกลัวผีนางนาคครับก็เลยหดหัวอยู่แต่ในบ้านพี่มากกลับไปบ้านก็อ้าวทุกอย่างก็เรียบร้อยดีถูกต้องไหมนางนาคเองก็คลอดลูกออกมาน่ารักแข็งแรงสมบูรณ์นะครับทุกคนก็อยู่ด้วยกันนะครับในขณะที่ชาวบ้านเองก็บอกว่าโอ้โหผีเนี่ยเฮี้ยนมากๆเพราะว่าไม่มีใครกล้าไปทำอะไรเลยในเวลากลางคืนถูกต้องไหมครับในขณะที่นางนาคเองก็ใช้ความสามารถของการเป็นผีใช้ฤทธิ์ต่างๆเนี่ยในการที่จะพยายามที่จะเรียกร้องให้พี่มากเนี่ยไม่ออกไปไหนให้อยู่แต่ในบ้านไม่ยอมไปสูงสิงใครแน่นอนก็ทำเสน่ห์เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่มากเองตอนกลางวันก็อาจจะมีพวกเพื่อนๆพวกคนที่รู้จักในหมู่บ้านมาคอยบอกว่าเฮ้ยแม่นาคเนี่ยตายไปแล้วแม่นาคเนี่ยตายไปแล้วลูกเองอ่ะตายทั้งกลมเมียเองอ่ะตายทั้งกลมแต่พี่มากก็ไม่เชื่อเพราะว่าอยู่บ้านก็เจอแต่แม่นาคถูกต้องไหมครับจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้เป็นมุกคลาสสิกเลยที่ทำให้รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือนางนาคตำน้ำพริกอยู่บนบ้านแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าพี่มากเนี่ยนะครับไปอยู่ข้างนอกบ้านเพราะฉะนั้นตำน้ำพริกอยู่แล้วมะนาวเนี่ยหล่นลงไปจากเรือนซึ่งยกสูงแล้วก็ตกลงไปที่ใต้ถุนแม่นาคด้วยความเป็นผีก็คงขี้เกียจลงบันไดมาเก็บมะนาวก็เลยเอื้อมมือแล้วก็ยืดแขนลงมาเก็บมะนาวในขณะนั้นพี่มากก็ต้องตามสไตล์เดินกลับบ้านมาพอดีแล้วก็เห็นนางนาคเนี่ยยืดมือยาวเฟื้อยเลยมาเก็บมะนาวก็เลยรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่ชาวบ้านบอกตลอดเวลาว่าเมียเองเนี่ยตายไปแล้วแล้วกลายเป็นผีหลอกเองอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงคำถามคือแล้วจะหนียังไงตามตำนานตามเรื่องเล่าฉบับโบราณเนี่ยก็บอกว่าพี่มากเองหรือว่านายมากเองก็ต้องวางแผนโดยการคือหลอกคืออยู่ดีๆหนีออกจากผีเนี่ยก็กลัวผีตามไปฆ่าถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแอบเอาตุ่มเนี่ยใส่น้ำแล้วเจาะรูเอาไว้เจาะรูเอาไว้แล้วคืนนึงระหว่างที่นอนกันอยู่ก็แอบบอกแม่นาคว่าเดี๋ยวจะขอออกไปถ้าพูดแบบภาษาสุภาพสุภาพก็ออกไปปัสสาวะพอไปปัสสาวะปุ๊บก็ไปเอาไอ้รูที่อุดเอาไอ้ดินเหนียวที่อุดรูของตุ่มไว้นี่ออกเพื่อให้เสียงมันเหมือนกับมีน้ำไหลออกมาจากตุ่มใช่ไหมกระแทกลงไปบนหลุมเพื่อจะได้เหมือนกับเสียงของปัสสาวะแล้วตัวเองก็รีบหนีออกไปแต่หนีออกไปอย่าลืมนางนาคเองมีฤทธิ์อ่ะแล้วเห็นเอ๊ะพี่มากหายไปนานก็เลยแอบไปเปิดดูปรากฏเจอแต่ตุ่มไม่เจอนางนาคไม่เจอพี่มากนางนาคก็เลยรู้แล้วแหละว่าจะต้องโดนหลอกแน่นอนพี่มากหนีไปไหนแน่นอนพี่มากหนีไปวัดถูกต้องไหมครับแล้วนางนาคเองก็คราวนี้ก็โกรธเลยเพราะมองว่าความผิดทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นจากเธอเพราะเธอเนี่ยเป็นคนที่รักจริงรอสามีอยู่รักลูกรักผัวแต่มันพังเพราะทุกอย่างที่เธอสร้างมาด้วยอิทธิฤทธิ์เนี่ยพังเพราะชาวบ้านที่มายุแยงตะแคงรั่วมาบอกความจริงให้พี่มากรู้ว่าเธอเป็นผีไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยแสดงบทเฮี้ยนแสดงอิทธิฤทธิ์แล้วก็ไล่หลอกหลอนฮอนเท็ดกับชาวบ้านทั้งหมดจนในที่สุดชาวบ้านทนไม่ไหวก็เลยไปเรียกหมอผีมาจับนางนาค
ซึ่งแน่นอนการเรียกหมอผีมาจับนางนางในคำลบแรกก็ทำสำเร็จถูกต้องไหมสามารถที่จะเอานางนางเนี่ยจับใส่หม้อแล้วก็ถ่วงน้ำได้แต่ถ่วงน้ำไปได้สักพักหนึ่งปรากฏมีตายายจากที่ไหนก็ไม่รู้เดินทางมาจากนอกพระขนงพอเข้ามาอยู่ในพระขนงก็พายเรือจับปลาแล้วก็ไปเอาไหนี่มาได้แล้วก็เปิดไหออกวิญญาณนางนาคก็เลยออกมารังควานชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งร้อนถึงใครครับแน่นอนพระเกจิชื่อดังในยุคของต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3รัชกาลที่4ก็คงจะไม่พ้นกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเพราะฉะนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีก็เลยเข้ามามีบทบาทนะครับในการที่จะใช้ธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยในการที่จะสอนนางนาคแล้วก็บอกให้นางนาคเนี่ยเป็นไปตามวิถีแห่งกรรมแล้วก็ไปผุดไปเกิดซะโดยพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยก็เคาะกะโหลกตรงตำแหน่งที่เป็นหัวปั้นเน่งที่ก็คือเคาะกะโหลกส่วนหน้าผากของนางนาคออกมาแล้วก็สะกดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะสะกดเป็นวิญญาณแล้วก็นำนางนาคไปสู่สุคติเพราะนั้นตัวปั้นเน่งเนี่ยนะครับก็ถูกสืบต่อนะครับกลายเป็นวัตถุพยานว่านางนางเนี่ยมีอยู่จริงแล้วก็มีตำนานถึงท่านที่บอกว่าคนหนึ่งที่ท่านหนึ่งที่สามารถที่จะครอบครองปั้นเหน่งนี้ไว้ด้วยก็คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastอันนี้คือเรื่องราวของนางนาคที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันแต่ว่ามันมีแต่ครับที่มันมีแต่เพราะว่าผมเองก็ไปอ่านหนังสือจาก2เล่มนะครับเล่มหนึ่งก็คือของท่านอาจารย์อเนกนาวิกมูลนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งด้วยนะครับก็คืออาจารย์สิริพจน์เหล่ามานะเจริญนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเขียนเอาไว้เรื่องของนางนาคเวลาเล่าถึงนางนาคเนี่ยก็มีคนไปพยายามที่จะขุดค้นว่าเอ๊ะต้นตอของนางนาคเนี่ยมาจากไหนแล้วก็ในเอกสารของทั้งอาจารย์อเนกนาวิกมูลแล้วก็อาจารย์สิริพจน์เหล่ามานะเจริญเนี่ยก็ย้อนกลับไปได้นะครับว่าคนที่เขียนถึงเรื่องนี้ตอนแรกๆเลยเนี่ยนะครับก็คือกสร.กุหลาบนะครับกสร.กุหลาบเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักหนังสือพิมพ์นักประวัติศาสตร์สำคัญของไทยนะครับท่านชื่อกุหลาบติชนานนท์นะครับบางเล่มบางครั้งก็เรียกท่านว่าตรุษกฤษณานนท์นะครับท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงของรัชกาลรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนางนาคเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่3รัชกาลที่4กสร.กุหลาบซึ่งเป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อยู่ในช่วงรัชกาลรัชกาลที่5เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้กับประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นมากกว่าพวกเราเยอะถูกต้องมั้ยครับกสร.กุหลาบเนี่ยนะครับเคยเขียนลงในหนังสือพิมพ์ชื่อว่าสยามประเทศฉบับวันที่10มีนาคมปีพุทธศักราช2442เล่าถึงตำนานของนางนาคพระขนงเอาไว้ครับว่าตำนานนางนาคพระขนงเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องจริงในสมัยของปลายล้นเกล้ารัชกาลที่3นะครับโดยคนที่เป็นต้นเรื่องของนางนาคพระขนงเนี่ยชื่ออําแดงนาคแต่ว่าอันนึงที่แตกต่างจากเวอร์ชันณปัจจุบันก็คือแม่นาคที่เราสะกดปัจจุบันเนี่ยนอหนูสระอาคอควายแต่ชื่อเดิมจริงๆของนางนาคเนี่ยนอหนูสระอากอไก่นะครับเพราะฉะนั้นชื่อเดิมจริงๆชื่ออําแดงนาคสะกดด้วยตัวกอไก่เป็นลูกสาวของตำบลพระขนงลูกสาวของกำนันด้วยนะครับกำนันเนี่ยชื่อว่าขุนศรีแล้วก็เหมือนเดิมครับตายลงตั้งแต่ยังตั้งท้องในช่วงวัยรุ่นนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่ท้องแรกกลับพบว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนางนาคหรือว่าอําแดงนาคเนี่ยนะครับมีลูกอยู่แล้วโดยมีลูกอยู่แล้วกับสามีแล้วแน่นอนครับจุดหลักอีกจุดหนึ่งที่เรื่องจริงอาจจะแตกต่างจากเรื่องที่พวกเราได้ยินก็คือสามีของอําแดงนาคเนี่ยไม่ได้ชื่อพ่อมากครับสามีของอําแดงนาคเนี่ยชื่อในชุ่มอ้าวแล้วทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นพี่มากไปได้นะครับพี่มากกับน้องนาคอาจจะดูใกล้เคียงกันคล้องจองกันดูเป็นคู่รักกระหนุงกระหนิงแต่ตามตำนานจริงๆที่เขียนไว้โดยกสร.กุหลาบตั้งแต่ปี2442เนี่ยเขาพบว่าสามีของนางนาคเนี่ยนะครับชื่อว่านายชุ่มแล้วไม่ใช่นายชุ่มธรรมดานายชุ่มทศกัณฐ์ทำไมถึงเรียกนายชุ่มทศกัณฐ์เพราะว่านายชุ่มเนี่ยทำหน้าที่เป็นนักแสดงโขนอยู่ในรั้วในวังและแน่นอนนักแสดงโขนที่รับบททศกัณฐ์เนี่ยนอกจากจะต้องหล่อแล้วยังต้องบึกบึนรูปร่างกำยำถูกต้องไหมครับ
กล้ามหน้าอกกล้ามท้องเนี่ยต้องเป็นมัดๆเพราะว่าต้องรับบทหนักมากเลยในการที่จะต้องให้ใครต่อใครมายกใครต่อใครมาด้วยนะครับในท่าโขนต่างๆเพราะฉะนั้นในชุ่มทศกัณฐ์นี้ก็ถือว่าต้องแน่นอน Dark Tall and Handsome นะครับกล้ามคงจะเป็นมัดๆนะครับเพราะฉะนั้นในชุ่มกับอําแดงนาคเนี่ยก็มีลูกกันอยู่แล้วและอําแดงนาคเสียชีวิตไปเพราะว่าตายทั้งกลมนะครับแต่ในเรื่องบอกว่าไม่ได้มีผีนางนาคหรอกนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกของนางนาคเนี่ยกลัวว่าพ่อของตัวเองในชุ่มซึ่งแน่นอนหล่อล่ำนะล่ำบึกกล้ามใหญ่กลัวว่าเดี๋ยวในชุ่มเนี่ยจะไปมีเมียใหม่แล้วถ้าไปมีเมียใหม่เนี่ยทรัพย์สมบัติของขุนศรีกำนันอำเภอพระโขนงแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะต้องถูกแบ่งให้กับเมียใหม่เพราะวิธีการจะป้องกันไม่ให้มีใครมาเป็นหญิงใหม่ของในชุ่มก็คือแกล้งทำเป็นผีหลอกโดยการเอาชื่อนางนาคเนี่ยมาสวมทับแล้วก็หลอกผู้คนแถวนั้นว่านางนาคคอยหลอกถ้าเกิดว่ามีใครมายุ่งเกี่ยวกับในชุ่มเรื่องราวก็เป็นแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราได้พบได้เห็นจากข้อเขียน2ข้อเขียนนะครับของท่านอาจารย์อเนกนาวิกมูลแล้วก็ของท่านอาจารย์สิริพจน์เหล่ามานะเจริญซึ่งอ้างถึงแหล่งที่มาเดียวกันก็คือกสล.กุหลาบเขียนในหนังสือพิมพ์สยามประเทศเมื่อวันที่10มีนาคมปี2442นะครับคำถามก็คืออ้าวแล้วไอ้เรื่องราวนางนาคที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกเนี่ยมันมาจากไหนคำตอบก็คือเรื่องที่มันดังขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันดังเพราะว่าพอถึงปี2454ก็คือหลังจากกสล.กุหลาบเขียนเรื่องนี้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่ไหมครับกสล.กุหลาบเขียนปี2442ในขณะที่คนที่เอามาทำให้กลายเป็นเรื่องที่โด่งดังมากๆคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมนราธิปประพันธ์พงศ์ก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับเป็นเจ้านายผู้ใหญ่ชั้นสูงนะครับซึ่งมีคณะละครร้องของตัวเองก็เลยประพันธ์บทละครร้องจากเรื่องราวนี้ขึ้นมาชื่อว่าอีนาคพักขนงแต่แน่นอนเมื่อเป็นละครร้องจะเป็นอีนาคกับนายชุ่มมันไม่เพลาะมันไม่คล้องจองกันมันก็เลยกลายเป็นอีนาคกับพี่มากซะนะครับอีนาคกับพ่อมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวครั้งแรกเลยเนี่ยที่อยู่ในบทประพันธ์ของกรมพระนราธิปเนี่ยนะครับกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์นี่ชื่ออีนาคพระขนงนะครับซึ่งนาคตอนนั้นก็ใช้กอไก่ด้วยนะครับนอนหนูสลากกอไก่อีนาคพระขนงเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องราวเมื่อผ่านไปเรื่อยเนี่ยนะครับการใส่อิทธิฤทธิ์เข้ามาการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเรื่องของการหลอกเพื่อป้องกันไม่ให้สามีเก่าคุณพ่อไปมีชู้ใหม่กลายเป็นเรื่องผีแห่งความรักตำนานรักสุดคลาสสิกข้ามภพข้ามชาติแห่งอำเภอพระโขนงนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็มีศาลเจ้าแม่นาคพระโขนงเนี่ยอยู่ที่วัดมหาบุตรด้วยนะครับถนนอ่อนนุชซอยสุขุมวิท77หลายๆคนก็บอกว่าในวัดเนี้ยนะครับเขามีต้นตะเคียนอยู่คู่หนึ่งแล้วศาลเนี่ยก็อยู่ระหว่างต้นตะเคียนแล้วเขาบอกว่าที่แม่นางเนี่ยเฮียนขึ้นมาเพราะว่าศพของเธอที่ตายทั้งกลมเนี่ยถูกฝังอยู่ระหว่างต้นตะเคียนคู่นั้นนะครับทุกวันนี้ก็ยังคงมีบุคคลจำนวนมากนะครับที่ก็ไปเส้นวักตะกะแตนนะครับไปบนไปถวายของไปบวงสรวงนางนาคอยู่ที่วัดมหาบุตรนางนาคเองน่าจะถือว่าเป็นผีไทยนะครับที่ได้อยู่บนหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอภาพยนตร์หรือว่าหน้าจอทีวีรวมถึงละครวิทยุมากที่สุดด้วยแม่นาคพระโขนงเวอร์ชันหนังนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2479เห็นไหมฮะกสล.กุหลาบเขียนถึงเรื่องของนางนาค2442กลายเป็นละครร้องโดยกรมพระนราธิป2454แล้วก็พอถึง2479ก็กลายเป็นภาพยนตร์นะครับกำกับบทภาพยนตร์โดยหม่อมราชวงศ์อนุสักหัสดินซึ่งในภาพยนตร์ฉบับนี้ชื่อว่านางนาคพระโขนงแล้วนาคได้กลายเป็นคอควายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนตอนนั้นดังมากนะครับเมื่อดังมากนางนาคพระโขนงปี2479มันก็ต้องสร้างภาคต่อถูกต้องไหมพอสร้างภาคต่อก็เลยตั้งชื่อว่านางนาคคืนชีพปี2480หลังจากนั้นก็ไล่มาเลยครับนางนาคพระโขนงตอนแรกต่อด้วยนางนาคคืนชีพ2480 2482นางนาคพระโขนงเราห้อยว่าตอนใหม่2489นางนาคพระโขนงภาคพิเศษ2493
ลูกนางนาคมาละเริ่มมีลูกนางนาคละนะครับ2494วิญญาณรักของนางนาคอันนี้เริ่มเอามาเป็นเรื่องของความรักเป็นหลักละไม่ใช่หนังผีละนะครับ2495นะครับนางนาคพระโขนง2498นะครับนางนาคพระโขนงนะครับ2502นางนาคพระโขนง2503แม่นาคคืนชีพ2505วิญญาณรักแม่นาคพระโขนง2511แม่นาคคนองรัก2513แม่นาคพระนคร2516แม่นาคพระโขนง2516อีกทีนึงนะครับโดยทีมนักแสดงชุดเดิมเลยแม่นาคอาละวาดแล้วหลังจากนั้นเริ่มกลายเป็นหนังแบบแม่นาคโกอินเตอร์อ่ะ2518แม่นาคไปอเมริกา2519แม่นาคบุกโตเกียว2521สมบัติเมธานีกลับมาแล้วเป็นแม่นาคพระโขนง2528คราวนี้เป็นเวอร์ชันตลกแล้วนะครับโน้ตเชิญยิ้มแม่นาคภาคพิสดาร2530พี่โน้ตเชิญยิ้มกลับมาทำใหม่ก็เป็นแม่นาคปี30นะครับ2532แม่นาคอาละวาด2533แม่นาคคืนชีพ2535เริ่มมีคอลลาโบเรชันครับมี X ก็คือแม่นาคเจอผีปอบนะครับนำแสดงโดยตรีลักษณ์ลักการดีแล้วก็เริ่มมีความเซ็กซี่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ2537แม่นาคพระโขนงโดยดารินกรสกุลก่อนที่จะถึงเวอร์ชันที่ผมคิดว่าเป็นการตีความใหม่แล้วก็เปิดฉากหลักของหนังไทยที่เป็นเรื่องราวผีที่ชวนขนลุกนะครับแล้วก็กลายเป็นต้นฉบับที่ทำให้หนังผีไทยเนี่ยโด่งดังมากในตลาดโลกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือเรื่องของนางนาคที่เขียนด้วยกอไก่นออางอนางแล้วก็นออากอนาคนะครับปีพุทธศักราช2542นำแสดงโดยทรายเจริญปุระแล้วก็วินัยไกลบุตรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชันคลาสสิกแล้วก็โด่งดังมากๆในยุคปัจจุบันหลังจากนั้นก็เริ่มมีแอนิเมชันนะครับชื่อว่านาคในปี2551มีหนัง 3D ด้วยนะครับนำแสดงโดยบงกตคงมาลัยนะครับแม่นาค 3D แล้วหลังจากนั้นก็เกิดการสร้างใหม่อีกครั้งนึงในปี2556และโด่งดังมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเที่ยวนี้เอามาตีความใหม่เราไม่เล่าเรื่องตัวเอกเป็นแม่นาคละแต่ตัวเอกกลับกลายเป็นพี่มากและใช้ชื่อหนังว่าพี่มากจุดๆพระขนงพี่มากพระขนงนะครับนำแสดงโดยใหม่ดาวิกาแล้วก็มาริโอเมาเรอร์นะครับก็กลายเป็นเวอร์ชันตลกที่โด่งดังไปทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้เลยว่าผมทำกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนที่ไหนทุกคนพูดถึงพี่มากพี่มากทุกวันนี้ผมทำงานอยู่ที่อินโดนีเซียทุกคนก็ยังจำพี่มากได้นะครับหลังจากนั้นนะครับ2557ก็เริ่มเป็นหนังตลกละม .6/5 ปากหมาทาแม่นาคนะครับ2565นะครับเริ่มพูดถึงลูกชายบ้างอะพี่มากดังไปแล้วเอานี้เอาลูกชายของแม่นาคบ้างชื่อแดงพระโขนงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่2566นะครับทิพน้อย2567นะครับล่าสุดก็คือแม่นาคทะลุมิตินะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องล่าสุดนะครับซึ่งเอาเข้าจริงก็กลายเป็นหนังตลกอีกครั้งนะครับชื่อว่านาครักมากมากมากนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ภาพยนตร์เรื่องแม่นาคถูกต้องไหมครับในขณะที่ละครทีวีเนี่ยเริ่มต้นที่ช่อง7ปี2522หลังจากนั้นเราก็ได้ดูแม่นาคนะครับทั้งในทีวีทั้งในโรงภาพยนตร์เนี่ยสลับกันเกือบจะเรียกว่าปีทุกปีเลยนะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้ถูกต้องไหมครับ2564แม่นาคพระโขนงออกอากาศทางช่อง9ขวัญอุษามณีนางนาคสะใภ้พระโขนงปีที่แล้ว2566โดย Workpoint นะครับแล้วก็ปัจจุบันแน่นอนนางนาคพระโขนงแล้วมีวงเล็บว่าพรายรามันใช่ไหมครับ2567โดยช่อง3นะครับนี่ก็คือตำนานนะครับเปิดบทสำหรับเดือนนี้นะครับฮาโลวีนโดยผีไทยที่มีคาแรคเตอร์ที่ถือว่าเป็นอินดิวิดวลที่สุดนะครับเป็นผีไทยซึ่งมีความเป็นปัจเจกชนมากที่สุดแล้วก็โด่งดังมากที่สุดตำนานแม่นาคพระโขนงฉบับไทย PBS เล่ารอบโลกผมปิติศรีชนะขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทย PBS PodcastView the world via the voice.